ีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk ค่ะดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะวันนี้เรายังอยู่ในตอนของรักลูกเป็นพิเศษนะคะเรายังอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วรศิษฐ์สิริพรพาณิชย์ค่ะกุมารแพทย์ด้านโรคสมองสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะเมื่อ EP ก่อนหน้านี้นะคะเราได้ทำความรู้จักกับน้องคนพิเศษของเราไปแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องออทิซึมน้องที่เป็น LD น้องที่เป็นสมาธิสั้นนะคะเรียกว่า3 EP นั้นคุณพ่อคุณแม่ได้วิธีการสังเกตน้องแล้วถ้ายังสงสัยหรือกังวลว่าน้องมีอาการแบบไหนหรือเข้าข่ายแบบไหนคุณหมอวรศิษฐ์ก็ได้ให้คำแนะนำว่าสามารถไปเช็คหรือปรึกษากุมารแพทย์ได้ทุกโรงพยาบาลเลยในเบื้องต้นนะคะสามารถทำได้และใน EP นี้ค่ะเราพิเศษตรงที่เราจะชวนคุณพ่อคุณแม่มาหาความรู้เรื่องของศาสตร์บำบัดของน้องคนพิเศษกันซึ่งเดี๋ยวนี้ค่ะคุณหมอจะเห็นว่าด้วยเทคโนโลยีหรือความรู้ที่เรามีมากขึ้นน่ะก็เห็นว่ามันมีตัวช่วยหรือเครื่องมือต่างๆที่ทำให้น้องคนพิเศษมีอาการดีขึ้นเราก็จะมาพูดถึงศาสตร์บำบัดกันค่ะคุณหมอว่าณตอนนี้หรือที่ต่างประเทศอะค่ะเรื่องเหล่านี้ก้าวหน้าหรือเป็นยังไงบ้างคะครับก็เกี่ยวข้องกับการรักษานะครับในกลุ่มของน้องๆที่เป็นเด็กพิเศษเองเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีกระบวนการนะครับที่เป็นการรักษาปกตินะครับแล้วก็มีอีกหลายๆเทคนิคนะครับซึ่งอาจจะมีบางกลุ่มเนี่ยที่เขาได้มีการทดลองใช้นะครับแล้วก็ได้รับผลดีบ้างหรือบางอันก็อาจจะได้ไม่ได้รับผลดีเท่าไหร่นักนะครับก็มีรายงานมาเป็นระยะระยะนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการรักษานะครับเด็กกลุ่มนี้เองเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องลองดูก่อนว่าเขาเป็นโรคอะไรให้ทราบก่อนว่าเป็นโรคอะไรนะครับแล้วแนวทางการรักษาหลักเป็นอะไรนะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อาจจะลองหาวิธีการรักษาอื่นๆที่เข้ามาเสริมเนี่ยผมแนะนำว่าสิ่งสำคัญคือการปรึกษาคุณหมอนะครับหรือทางทีมรักษาเดิมว่าตรงนี้สามารถมาเสริมได้ไหมนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับต้องเรียนก่อนว่าถ้ามันไม่ได้ไปมีผลนะครับกับการรักษาหลักเนี่ยส่วนใหญ่ทางคุณหมอที่เขารักษาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องยอมให้ไม่ปฏิเสธใช่ครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นประโยชน์กับเด็กเนี่ยทางเราโอเคอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าบางอย่างเองที่อาจจะส่งผลนะครับกับตัวเด็กได้เนี่ยอาจจะเป็นต้องมีการคุยกันก่อนนิดนึงนะครับมาชั่งข้อดีข้อเสียนะครับเกี่ยวข้องกับการฝึกเป็นพิเศษกันก่อนครับค่ะทีนี้เรื่องของศาสตร์บำบัดหรือกิจกรรมตอนนี้มันมีอะไรบ้างอะคะคุณหมอโดยเฉพาะในต่างประเทศอย่างให้คุณหมออัปเดตนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างครับก็ลักษณะของการมีการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้นะครับผมเริ่มจากเรื่องของกลุ่มที่เป็นสมาธิสั้นก่อนละกันนะครับเพราะอาจจะเห็นตัวอย่างค่อนข้างชัดอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับว่าเรื่องของสมาธิสั้นเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของพัฒนาการล่าช้าในเรื่องของการควบคุมตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่เป็นสมาธิสั้นเองเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยเขาจะดีขึ้นจากการปรับสภาพแวดล้อมนะครับหรือเรื่องของการปรับพฤติกรรมนะครับส่วนเรื่องอย่างของยาอย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ว่าอาจจะเป็นตัวนึงที่เอาไปทำช่วยนะครับโดยทำให้เขาสามารถนิ่งพอจะเรียนหนังสือได้ที่คุณหมอบอกเมื่อ EP ของสมาธิสั้นว่าช่วยทำให้เขาได้เรียนรู้ในช่วงเวลานั้นได้ดีขึ้นเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสทองใช่ไหมคะครับค่ะทีนี้หลักนอกเหนือจากการที่มีการให้ยาแล้วก็การเรื่องของปรับพฤติกรรมแล้วนะครับก็จะมีกระบวนการอื่นๆที่เอามาใช้ได้อันนี้จากประสบการณ์ตัวเองเลยนะครับที่เคยทำวิจัยคือเราใช้การฝึกสตินะครับเราใช้การฝึกสติเนี่ยกับเด็กที่เป็นโรคซนสมาธิสั้นนะครับโดยโครงการตรงนี้เนี่ยดำเนินการที่เชียงใหม่นะครับที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์นะครับแล้วเราก็พบว่าในเด็กที่เป็นโรคซนสมาธิสั้นเนี่ยที่เข้าโครงการฝึกสตินะครับแล้วมีการสอนอย่างถูกต้องนะครับแล้วมีการประเมินผลเนี่ยเราพบว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยมีเรื่องของทักษะ EF นะครับภายหลังการเข้าโครงการเนี่ยดีกว่าเด็กในกลุ่มที่ไม่ได้เข้าโครงการคือทั้ง2กลุ่มเนี่ยเป็นเด็กเป็นโรคซนสมาธิสั้นเหมือนกันแต่กลุ่มที่เข้าโครงการฝึกสติเนี่ยได้ผลดีกว่าแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเป็นเด็กที่รักษาหมายความว่าเราจำเป็นที่จะต้องให้การรักษานะครับตามมาตรฐานก่อนนะครับแล้วตัววิธีการอื่นๆเนี่ยอาจจะเอาเข้ามาเสริมได้นะครับทำให้ผลตรงนั้นเนี่ยเห็นได้เด่นชัดมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการที่เอาเรื่องของการฝึกสติมาใช้กับเด็กสมาธิสั้นซึ่งฟังดูแล้วเหมือนไม่น่าเป็นไปได้เลยว่าเด็กกลุ่มนี้คนปกติยังทำลำบากเลยครับเพราะเด็กสมาธิสั้นเองดูเหมือนจะไม่ค่อยไม่สามารถใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดคนสอนเนี่ยเขามีเทคนิคในการสอนมีการปรับรูปแบบกิจกรรมและเข้าใจในตัวเด็กเองเนี่ยเราสามารถที่ตรงนี้เนี่ยมาใช้ในการพัฒนาได้เพราะเราทราบกันดีว่าเรื่องของการฝึกสติเนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนา EFในเด็กโตแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับแล้วเมื่อเราใช้ในเด็กสมาธิสั้นก็ยังคงเห็นผลลักษณะแบบนี้ที่เป็นผลดีได้ครับ
ตัวโครงการนี้ที่เชียงใหม่ยังคงมีอยู่ไหมคะคุณหมออันนี้ไม่แน่ใจนะครับหรือว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงของการทดลองทำงานวิจัยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มาจากเรื่องของการวิจัยนี่ไม่แน่ใจว่าตรงนั้นเขาได้ต่อยอดไปทำต่อหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องของโครงการที่ข้องกับฝึกสติเองเนี่ยยังมีอีกหลายๆที่ที่เขาพยายามเอาไปประยุกต์ใช้อ๋อซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถลองหาข้อมูลหรือว่าเดี๋ยวเราอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะในเว็บไซต์ว่าถ้าสนใจในเรื่องของการฝึกสติสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตรงไหนบ้างค่ะนอกจากฝึกสติแล้วมีอะไรบ้างคะคุณหมอครับนอกจากเรื่องของการฝึกสติตรงนี้เองนะครับในต่างประเทศเองก็มีการพูดถึงรูปแบบของการเรียนการสอนนะครับที่อาจจะมีการปรับนะครับให้เหมาะกับเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นนะครับโดยเน้นเรื่องของการเรียนโดยใช้โจทย์ต่างๆนะครับอันนี้อาจจะคล้ายๆกับ EF ก็คือใช้โจทย์เนี่ยให้เป็นตัวเป้าหมายก็คือไม่ได้เน้นเรื่องของการเรียนโดยการนั่งเรียนเพราะเด็กกลุ่มนี้พลังงานเยอะนะครับพอเด็กที่มีพลังงานเยอะเนี่ยเอามานั่งเรียนบางทีเขาก็อาจจะทำเอาไม่อยู่นะครับให้เขามีกิจกรรมเลยแต่ว่าเรากำหนดโจทย์ให้นะครับแล้วครั้งเราก็พบว่าเด็กกลุ่มนี้เองสามารถที่จะปรับตัวนะครับอยู่กับรูปแบบการเรียนนะครับที่มีการเคลื่อนไหวหรือว่ามีการแก้ปัญหาต่างๆอาจจะได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการเรียนแบบมาตรฐานที่ต้องนั่งเรียนเป็นหลักก็เป็นวิธีหนึ่งที่เอามาช่วยได้นะครับในส่วนผมเองมองว่าเรื่องของสมาธิสั้นเองอาจจะมีการเอาเทคนิคต่างๆเนี่ยมาใช้ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าตัวโรคของมันเองค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ด้วยรูปแบบของการรักษาส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างดีขึ้นไอ้จุดที่ยากเนี่ยมันอยู่ที่ออทิซึมมีอะไรบ้างคะคือในออทิซึมเองต้องเข้าใจว่าตัวออทิซึมเนี่ยในปัจจุบันมันเป็นโรคที่เป็นหนึ่งโรคที่มีความหลากหลายสูงนะครับตั้งแต่ที่ว่าเหมือนใกล้ๆกับเด็กปกติเลยหมายถึงเลเวลเขาใช่ครับตัวเลเวลของเขาเองเนี่ยมีความหลากหลายค่อนข้างมากนะครับจนกระทั่งถึงแบบที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นโรคที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะตรงนี้เองเนี่ยเวลาที่มาพูดถึงเรื่องของกระบวนการในการที่จะช่วยเหลือเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับทีนี้เอาแบบกลางๆก่อนนะครับเอาเป็นลักษณะของเป็นออทิซึมทั่วๆไปนะครับที่ไม่ได้อาจจะไม่ได้เก่งในด้านใดด้านหนึ่งมากนะอย่างที่เราเคยคุยกันในตัว EP ก่อนนะครับในขณะเดียวกันเองก็ยังพอที่จะสอนได้ไม่ถึงขนาดที่ว่าปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยนะครับเราก็จะพบว่าการรักษาหลักของออทิซึมเนี่ยก็จะไปเน้นเรื่องของการที่จะไปเสริมจุดที่เขาบกพร่องนั่นคือเรื่องของการสื่อสารนั่นคือเรื่องของการทักษะสังคมนะครับส่วนยาเองเนี่ยจะมีบทบาทเยอะในแง่ของการที่จะไปลดเรื่องของพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์นะครับเช่นเรื่องของพฤติกรรมซ้ำซากในบางคนนะครับหรือบางคนก็จะชอบพูดอะไรซ้ำไปซ้ำมานะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการคุมพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับเนื่องจากเด็กบางคนอาจจะคุมตัวเองในเชิงของความก้าวร้าวไม่ได้นะครับทีนี้นอกเหนือจากการที่เราจะมีการฝึกตามปกติแล้วเนี่ยเราจะพบว่าออทิซึมเองเนี่ยจะมีอันที่มีการฝึกเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะอันนึงที่เราเห็นก็คือการใช้พวกสัตว์บำบัดนะครับไม่ว่าจะเป็นม้าเนี่ยเราจะม้านี่จะเป็นตัวหลักเลยนะครับทีนี้เนี่ยตรงเนื่องจากภาคเหนือของเราเนี่ยเป็นที่อยู่ของสัตว์หลายชนิดโดยเฉพาะเรื่องช้างก็จะมีที่เชียงใหม่ก็มีการใช้ช้างในการบำบัดนะครับหรือขี่ช้างอย่างเงี้ยขี่ช้างเนี่ยแหละครับหลักการเดียวกับขี่ม้าเลยนะครับหรืออีกอันนึงก็คือที่ทางต่างประเทศเนี่ยใช้โลมาผมไม่แน่ใจว่าในประเทศไทยมีการใช้โลมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าในต่างประเทศมีการใช้โลมาค่ะนะครับคือต้องเข้าใจโดยธรรมชาติของออทิซึมเองนะครับถึงแม้เขาจะมีความล่าช้านะครับในบางด้านแต่บางด้านเองเนี่ยเขามีการทำงานที่ละเอียดหรือว่าต้องบอกว่าดีเกินไปหนึ่งในด้านนั้นคือเรื่องของการรับความรู้สึกครับค่ะนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตนะครับเด็กที่เป็นโรคออทิซึมเนี่ยบางทีเขาจะไม่ชอบให้ใครมากอดเขาจะไม่ชอบแสงนะมีเสียงดังๆเขาไม่ชอบแสงสว่างสว่างเพราะมันถูกกระตุ้นเยอะค่ะครับทีนี้มันก็ตอบยากครับสัมผัสจากสัตว์หรือสัมผัสจากธรรมชาติเนี่ยกลับเข้ากับเด็กกลุ่มนี้ได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับเราพบว่าการให้เด็กกลุ่มนี้ได้มีโอกาสมาเจอกับสัตว์นะครับหรือแล้วเด็กได้มาเจอกันที่เขาขี่ม้านะครับได้สัมผัสสัตว์ชนิดอื่นตัวม้านะครับหรือว่าได้สัมผัสช้างได้กอดโลมาครับก็ทำให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็สอนอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับว่ากระตุ้นเซนซอรี่ของเด็กได้ดีเหมือนกับเป็นการกระตุ้นอย่างสมดุลเพราะบางทีการติดต่อระหว่างคนกับคนเนี่ยบางทีเราอาจจะมีความตั้งใจนะครับหรือในธรรมชาติของเราตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในการสร้างลักษณะของธรรมชาติเทียมๆเช่นแสงไฟจากหลอดไฟนะครับหรือเรื่องของเสียงที่มาจากอุปกรณ์ต่างๆซึ่งอาจจะไม่ค่อยเหมาะหรืออาจจะไม่ตรงกับที่เด็กเขาต้องการกลายเป็นว่าการนำเด็กกลับสู่ธรรมชาติกลับทำให้เด็กสามารถที่จะยอมรับได้ง่ายกว่าแมทช์กันได้อาจจะแมทช์กันได้มากครับโดยที่เขาไม่รู้สึกแปลกแยกเพราะบางทีเหมือนถ้าเราเจอน้องออทิสติกแล้วเขาไปกอดเงี้ยค่ะเ
าอาจจะแบบไม่อยากให้กอดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นสัตว์นี่คือเหมือนเขาเปิดหาได้ดีกว่าแล้วผลของการบำบัดด้วยสัตว์อะค่ะคุณหมอดีขึ้นเลยไหมคะหลังจากที่เราต้องดูแลเขาอะไรเงี้ยครับจากการที่ได้อ่านรายงานส่วนใหญ่ก็พบว่าดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมได้เรียนตั้งแต่ต้นว่าตัวออทิซึมเองเนี่ยเป็นโรคที่เป็นสเปกตรัมที่แตกต่างกันตั้งแต่รุนแรงมากจนถึงรุนแรงน้อยนะครับเพราะฉะนั้นผลที่ดีขึ้นของแต่ละคนจึงไม่เท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งสำคัญคือการให้เขาได้มีโอกาสเราไม่มีทางทราบจริงๆว่าตัวเด็กแต่ละคนที่เป็นออทิซึมเนี่ยจะมีความบกพร่องในกลไกไหนของสมองบ้างนะครับแต่การให้เขาไม่ได้มีโอกาสไปเจอสิ่งกระตุ้นนะครับที่หลากหลายหรือที่มีความแตกต่างกันเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นรูปแบบนึงนะครับบางทีทำแบบนี้ได้ไม่ดีเราก็เปลี่ยนไปทำอีกแบบนึงนะครับหรือทำแบบนี้ได้ดีเราก็ทำอันนี้ต่อนะครับเหมือนกับว่าเป็นการอาจจะเหมือนกับการพยายามที่จะให้โอกาสเขาได้เจอรูปแบบของการฝึกต่างๆให้ได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องเรียนก่อนว่าปกติแล้วเด็กที่เป็นออทิซึมเองเนี่ยมักจะอยู่ในการดูแลของกุมารแพทย์พัฒนาการนะครับร่วมกับทีมซึ่งมักจะเป็นนักกิจกรรมบำบัดซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยเขาก็จะเป็นการกำหนดโปรแกรมการฝึกว่าน้องเหมาะสมกับกิจกรรมนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะครับนะครับอย่างเรื่องของการฝึกตรงนี้เองก็จะเป็นตัวออปชันที่เอามาเสริมให้เขามีการฝึกได้ต่างๆดีขึ้นด้วยนะครับทีนี้อย่างเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของสัตว์บำบัดเนาะม้าโลมาหรือช้างมันเป็นเรื่องของการกระตุ้นให้เขาได้เปิดเซนซอรี่ได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ในเรื่องของศิลปะล่ะคะคุณหมอเหมาะสำหรับเด็กออทิซึมหรือว่าสมาธิสั้นหรือ LD อย่างนี้ไหมคะเรื่องของศิลปะนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมนุษย์เราตอนนี้ยุคนี้นะครับเราใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยสมดุลคำว่าไม่สมดุลคือเรามักจะใช้สมองหนักไปทางด้านซ้ายก็คือซีเด็ดนะครับซึ่งเป็นเรื่องของทักษะเรื่องของการเคลื่อนเรื่องของการคิดเรื่องของการตรรกะอะไรอย่างตรรกะนะครับเรื่องของการภาษาในเชิงของความหมายครับแต่อีกซีกนึงนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจังหวะต่างๆเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับทีนี้เรื่องของศิลปะเองเนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งของการทำงานของสมองซีกไม่เด่นนะครับแต่ในปัจจุบันเรามองว่าคอนเซปต์ของสมองที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันควรจะเป็นการบาลานซ์กันแปลว่ามันไม่ควรจะไปเด่นในฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันควรจะทำงานบาลานซ์กันทั้งสองข้างนะครับเพราะว่าตัวการวิจัยในเด็กที่เป็นโรคออทิซึมเนี่ยนะครับมันจะมีปรากฏการณ์หนึ่งที่เขาพบว่ามันเกิดความไม่สมดุลกันนะครับระหว่างสมองทั้งสองซีกครับเพราะฉะนั้นการที่ให้เด็กได้ไปเรียนรู้ศิลปะเนี่ยมันถึงเป็นการที่จะเอาเด็กกลุ่มนี้เนี่ยไปฝึกนะครับพัฒนาทักษะซึ่งปกติแล้วเขาอาจจะไม่ค่อยได้ฝึกนะครับก็คือมันไม่ใช่ทางหลักก็คือเรื่องของการสื่อสารนะครับแต่ไปการส่งเสริมเรื่องของทักษะของสมองที่เรียนซีกไม่เด่นคือซีกขวานะครับเรื่องของการทำงานศิลปะนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันเป็นการช่วยทักษะหลายอย่างนะครับอันนึงซึ่งเราอาจจะไม่ได้เจอเป็นอาการหลักของออทิซึมแต่พบบ่อยนะครับก็คือเรื่องของทักษะมือกลุ่มนี้จะไม่ค่อยเก่งนะครับเราจะพบว่าเด็กกลุ่มนี้เองเนี่ยถ้าให้เล่นพละก็ต้องจะดูงุ่มง่ามนะครับหรือไม่ค่อยคล่องงานศิลปะเองก็จะไม่ค่อยเก่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการฝึกเรื่องของศิลปะไม่ว่าจะเป็นการปั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวาดภาพอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเหมือนกับเป็นการทำให้เขาได้มีโอกาสลองทำกิจกรรมต่างๆที่แตกต่างไปจากรูปแบบการฝึกเดิมของเขาผมมองว่าอันนี้น่าจะเป็นทักษะหนึ่งที่ช่วยได้นะครับถ้าเกิดในวงจรหลักของเขาเองมีปัญหาเราก็มากระตุ้นอีกฝั่งหนึ่งของสมองให้มันเกิดความสมดุลกันนะครับบางทีเองสมองเองเนี่ยนะครับในช่วงวัยเด็กมันพร้อมจะปรับตัวอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับขอโอกาสนะครับถ้าได้มีโอกาสฝึกเรื่องของทักษะที่เกี่ยวข้องศิลปะเด็กในกลุ่มนี้หลายๆครั้งเราก็พบว่าดีขึ้นเพียงแต่รูปแบบของศิลปะเองจะต้องไม่ใช่การบังคับไม่ใช่การฝืนใจแต่เป็นสิ่งที่เด็กเองก็สนใจแล้วก็ชอบในขณะเดียวกันเองทำไปแล้วก็ได้ประโยชน์กับครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นแปลว่าอาจจะต้องลองกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับให้เขาได้มีโอกาสเจอไม่ว่าจะเป็นการปั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนนะครับวาดภาพอะไรต่างๆหรือกิจกรรมอย่างเปเปอร์มาเช่หรืออะไรที่ให้เขาได้กระตุ้นสมองอีกฝั่งก็ดีกับเด็กให้มันเกิดความสมดุลใช่ไหมครับก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งที่มีการเอามาใช้ได้นะครับเพื่อทำให้เกิดการทำงานของตัวสมองให้มันบาลานซ์กันมากขึ้นแทนที่จะไปหนักเรื่องของการสอนเรื่องของการแปลความหมายของคำเป็นการสื่อสารอย่างเดียวก็มาเน้นเรื่องกับเรื่องของงานศิลปะต่างๆให้อีกฝั่งได้มีการใช้ให้มันบาลานซ์กันมากขึ้นครับในเรื่องของเพลงหรืออะไรเหล่านี้ก็คืออยู่ในหลักเกณฑ์ของการเลือกกิจกรรมบำบัดเป็นศาสตร์บำบัดที่ต้องเสริมเข้ามาจาก
การดูแลหลักๆของน้องใช่ไหมคะเรื่องของเพลงอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะเราจะได้ยินประโยชน์ของเรื่องของดนตรีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ทีนี้เรื่องของตัวดนตรีเองเนี่ยนะครับผมมองว่าเราต้องเอามาใช้อย่างถูกต้องด้วยนะครับนั่นคือถ้าเป็นเรื่องของกิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เรื่องของการเคลื่อนไหวเนี่ยการเอาเพลงมาประกอบเนี่ยมันช่วยส่งเสริมกิจกรรมแต่ในบางครั้งเด็กที่เป็นออทิสซึมเองเนี่ยเขาไวกับเสียงเพราะฉะนั้นเกิดเปิดเสียงเพลงตลอดเนี่ยบางทีเขาล้าหรือบางทีเขาอาจจะไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าใช้เป็นครั้งๆนะครับใช้เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเช่นกิจกรรมนี้ต้องการการเคลื่อนไหวดนตรีเนี่ยที่เป็นจังหวะเนี่ยมันเอามาประกอบการเคลื่อนไหวได้นะครับแล้วดนตรีกับการเคลื่อนไหวที่เราชอบเรียกว่า music and movement ตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเชื่อมสองระบบเขาด้วยกันคือระบบการรับเสียงกับระบบของการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งพอระบบตรงนี้มันเชื่อมกันเนี่ยมันเหมือนเป็นการต่อวงจรนะครับของสองส่วนซึ่งปกติแล้วอาจจะทำงานแยกกันโดยเฉพาะออทิซึมเองเนี่ยพวกนี้ทำงานค่อนข้างจะเชื่อมโยงกันได้ไม่ดีนะนะครับแต่การที่เอาดนตรีเอามาใช้ในการสอนการเคลื่อนไหวของเด็กเนี่ยก็สามารถจะทำให้เด็กเองเนี่ยมีการพัฒนาต่างๆได้ดีขึ้นนะครับจากการเชื่อมโยงการทำงานของระบบของสมองให้มันทำงานด้วยกันได้ครับทีนี้ถ้าเมื่อกี้เราพูดถึงตัวศาสตร์บำบัดไปแล้วนะคะทีนี้ถ้าเป็นอย่างของเล่นหรือกิจกรรมอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอมีเกณฑ์ในการเลือกให้คุณพ่อคุณแม่ที่มีน้องคนพิเศษไหมคะว่าจะมีหลักเกณฑ์การเลือกยังไงเพราะเดี๋ยวนี้เราก็เห็นตัวของเล่นหรืออะไรอะค่ะหรือว่าเขาสามารถเล่นของเล่นแบบเด็กทั่วไปปกติได้นะคะจริงๆแล้วตัวของเล่นที่ให้เด็กนะครับบางทีจะต้องประเมินจากระดับพัฒนาการของเขาก่อนนะครับก็คือบางทีเขา7ขวบก็จริงนะครับแต่บางทีทักษะต่างๆเขายังไม่ถึงขนาดนั้นบางทีอาจจะต้องประเมินจากว่าตอนนี้เขาทำได้ประมาณไหนนะครับแล้วเอาของเล่นที่จะมาส่งเสริมพัฒนาการก็ว่าส่งเสริมพัฒนาการก็คือว่ามันเป็นของเล่นที่จะต้องมีความยากนิดหน่อยคือมีความท้าทายเล็กๆให้เขาแต่ถ้าเขาทำได้ง่ายๆเขาทำเล่น2ที2ทีเขาก็เลิกละแต่อาจจะต้องมีความท้าทายหน่อยเช่นถ้าเกิดเป็นต่อบล็อกนะครับสำหรับเด็กเล็กก็อาจจะต้องให้มันยากขึ้นมายากนิดหน่อยแล้วก็มีความน่าสนใจนะครับความน่าสนใจก็คือตัวของเล่นนั้นเนี่ยมันนั่งชวนให้เล่นบางทีเราเห็นของเล่นบางอย่างเรายังไม่อยากเล่นดูแล้วเหมือนกับวัดจากตัวเองก่อนครับดูแล้วเหมือนกับมันตั้งใจที่จะสอนเกินไปของเล่นบางอย่างเองอาจจะมันดูแล้วเหมือนกับว่ามันเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับเป็นอุปกรณ์ในการฝึกมากกว่าที่จะสนุกจริงๆมันต้องสนุกผมมองว่าสำคัญคือสนุกต้องเป็นพื้นฐานแล้วก็มาแอพพลายให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นอันนั้นน่าจะเป็นจุดอันนี้เป็นเกณฑ์ที่หนึ่งต้องสนุกเนาะไม่จงใจสอนอันที่สองคือต้องอาจจะชาเลนจ์เขานิดนึงเกินวัยเขานิดหน่อยท้าทายโดยที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องคอยอยู่ด้วยมีเกณฑ์อะไรอีกไหมคะอันที่3คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือของเล่นอันหนึ่งของเด็กและคุณเป็นของเล่นที่สามารถปรับไปตามสถานการณ์ได้เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการโยนของเล่นไปให้เขาแต่คุณพ่อคุณแม่นะครับจะต้องลงไปอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับบางทีเราเห็นลูกเนี่ยนะครับเราจะเข้าใจว่าออกเจอลูกแล้วเราเข้าไปชาร์จแบตทำให้เรามีพลังกลับไปทำงานต่อไม่ใช่ครับถ้าท่านจะมาอยู่กับลูกท่านต้องชาร์จแบตท่านมาก่อนแล้วเข้าไปเล่นกับเขาแบตต้องเต็มนะคะอย่าไปชาร์จที่เขาแต่เราต้องเต็มมาก่อนเพื่อที่จะได้ใช้พลังนั้นกับเขาให้เต็มที่ให้เขาได้จริงค่ะเพราะว่าเด็กทั่วไปก็ดีเด็กพิเศษก็ดีเองเนี่ยยังไงก็ต้องการพ่อแม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเข้าไปหาเขาเนี่ยท่านก็ต้องมีพลังเข้าไปหาเขาด้วยไม่งั้นจะกลายเป็นว่าท่านรู้สึกว่าท่านจะเหนื่อยกว่าเดิมเหมือนกับท่านทนสูบพลังออกไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือพ่อแม่เองเนี่ยเป็นเครื่องเล่นที่ดีแต่พ่อแม่ต้องเตรียมพลังในการเล่นกับเขาก่อนนะครับและในบางครั้งเองคุณพ่อคุณแม่เนื่องจากเป็นผู้ใหญ่อาจจะต้องตามเตรียมทางอีกทีไล่นิดนึงครับเพราะเด็กโดยทั่วไปเองเนี่ยชอบการเล่นที่มีการเคลื่อนไหวแต่บางทีพ่อแม่ก็ไม่ไหวนะมันก็เคลื่อนไหวมาทั้งวันแล้วกลับมาบ้านก็อยากจะพักบางทีเคลื่อนไหวกับเขาแล้วอาจจะต้องมีกิจกรรมนะครับที่เรารู้ว่าลูกเราชอบแบบไหนเนี่ยดึงกลับมาให้มีการนั่งบ้างนะครับเพื่อทำให้พ่อแม่สามารถทำใจได้ตลอดเราได้นั่งด้วยพ่อแม่จะไม่ไหวซะเองค่ะนะครับอ๋อค่ะมีหลักเกณฑ์ไหนเพิ่มเติมอีกไหมคะที่ขอเสริมอีกนิดหนึ่งครับคือบางทีท่านอาจจะได้ยินเรื่องของเทคนิคต่างๆในการกระตุ้นสมองโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าหรือเรื่องของการกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งผมต้องเรียนก่อนว่าตรงนี้เองเนี่ยนะครับมีการศึกษาเยอะนะครับแต่มันเป็นเรื่องของการวิจัยนะครับนั่นแปลว่าผมอยากจะให้ติดตามข้อมูลตัวนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าการทำอะไรก็ตามที่เป็นการกระตุ้นสมองโดยตรงเนี่ยมันมีข้อเสียนะครับอันนึงที่เราเจอและต้องระวังคือเรื่องของมันกระตุ้นให้เกิดอาการชักได้และทราบวันนี้ว่าเด็กพิเศษหลายคนเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะชักได้อยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดท่านสนใจเรื่องของการฝึกกระตุ้นสมองเนี่ยในประเทศไทยเองนะครับมันมี
โครงการวิจัยพวกนี้อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับบางทีอาจจะลองศึกษาดูนะครับจากทางทีมวิจัยต่างๆว่าเขามีการศึกษาไหมแล้วอาจจะพาลูกๆไปร่วมในลักษณะของโครงการวิจัยด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเข้าในโครงการวิจัยต่างๆพวกนี้เองทำฟรีนะครับแล้วก็มีคนติดตามผลข้างเคียงต่างๆจะปลอดภัยกว่าการที่ท่านไปลองทำเองหรือบางทีผมพอทราบก็คือมีหลายๆที่เขาพยายามทำแอบทำกันอยู่วางง่ายๆนะครับแล้วก็มีการเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งบางทีมันแพงเกินไปแล้วผลที่ได้ยังไม่ชัดเจนแนะนำว่าอันนี้ทำในที่ที่เขามีการติดตามแล้วก็ทำเป็นรูปแบบของการวิจัยน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าครับดีค่ะอันนี้อยากจะให้คุณหมอฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะอย่างถ้ามีน้องเป็นคนพิเศษนะคะแน่นอนว่าเราก็ต้องเสาะหาวิธีการในการที่จะทำให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมีทักษะทางสมองที่ดีขึ้นเมื่อกี้คุณหมอได้ให้ได้เปิดข้อหนึ่งไว้แล้วว่าการที่จะเลือกต้องเลือกอยากทราบว่าวิธีการเลือกศาสตร์บำบัดเนี่ยค่ะคุณหมอเพราะอย่างที่บอกว่าเราก็จะเห็นในเพจหรือเห็นข้อมูลอะไรที่มันแชร์มาเราจะมีเกณฑ์ในการเลือกยังไงให้คุณหมอทิ้งท้ายตรงนี้นิดนึงค่ะสุดท้ายเองนะครับผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่น่ะรักลูกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากให้ได้ลูกได้รับสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ของเด็กพิเศษทั้งหลายเนี่ยพยายามเสาะหามากๆบางทีเนี่ยผมต้องบอกว่าผมได้เรียนรู้จากคุณพ่อคุณแม่ที่ไปเอาศาสตร์แปลกๆคุณหมอนั่งอยู่ในห้องตรวจเลยเอาศาสตร์นู้นศาสตร์นี้มาเป็นโบชัวเลยครับแล้วก็ถามว่าแบบนี้ฝึกได้ไหมครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยบางอย่างเองผมก็ต้องบอกว่าบางอย่างมันไม่ใช่เลยอะนะครับคือมันไม่ได้มีข้อมูลที่ยืนยันว่าฝึกแบบนี้ได้แต่บางอย่างเองก็ต้องยอมรับว่ามันก็น่าสนใจเหลือเหมือนกับมีวิธีที่โดยหลักวิทยาศาสตร์แล้วอธิบายได้ว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับสิ่งสำคัญคือเราไม่สามารถตอบได้ทุกอย่างครับว่าอันนี้มันเหมาะหรือมันไม่เหมาะนะครับแนะนำว่าเนื่องจากว่าเด็กพิเศษส่วนใหญ่แล้วมักจะมีคุณหมอเด็กเป็นคนดูแลปรึกษาคุณหมอเด็กตรงนั้นก็ได้ครับนะผมบอกได้เลยว่าลักษณะของหมอเด็กเนี่ยอะไรก็ตามที่ทำแล้วเด็กได้ประโยชน์เนี่ยเราไม่ห้ามหรอกนะนะครับส่วนใหญ่แล้วหมอเด็กเองเนี่ยค่อนข้างใจดีด้วยซ้ำไปเราค่อนข้างเปิดรับอะไรตรงนี้ได้เพียงแต่ให้บอกกันสักนิดนึงเพราะบางอย่างเองเนี่ยถ้าไปทำแล้วอันตรายบางทีเนี่ยไอ้ที่ฝึกมาดีๆเนี่ยมันจะเสียจริงนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ว่าสิ่งสำคัญคือการพูดคุยกันนะครับระหว่างทางคุณพ่อคุณแม่นะครับกับทางคุณหมอที่เป็นคนรักษานะครับคุยกันว่าจะลองตรงนี้ได้ไหมเสี่ยงไหมบางทีเนี่ยผมตอบไม่ได้ในครั้งแรกผมก็จะบอกว่าเดี๋ยวผมไปค้นมาให้แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาคุยกันว่าทำแบบนี้มันมีกลไกอะไรหรือมันได้ประโยชน์อะไรนะครับก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ประโยชน์และเด็กก็ไม่เสียโอกาสด้วยครับโอ้โหสำหรับ EP นี้นะคะเรียกว่าเราได้รู้ว่าศาสตร์บำบัดของเด็กพิเศษมีอะไรบ้างอย่างที่คุณหมอบอกว่าคุณหมอนั่งอยู่บางทีคุณพ่อคุณแม่ก็เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาแบ่งปันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอได้ให้เกณฑ์การคัดเลือกของศาสตร์บำบัดหรือกิจกรรมหรือของเล่นไปแล้วนะคะและที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยสังเกตลูกค่ะสมมุติว่าเราพาลูกไปแล้วแล้วลูกมีอาการดีขึ้นมันอาจจะมาแนวทางที่ต้อง follow เขาต่อไปว่าเขาดีหรือไม่หรือยังไงแล้วก็กลับมาหาคุณหมอประจำของน้องคนพิเศษของเราเนาะว่าเขาไปฝึกแบบนี้แล้วดีแบบไหนแล้วก็พูดคุยกันตลอดเวลาว่าควรจะต้องเสริมต้องเติมอะไรยังไงบ้างค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอวรสิทธิ์มากเลยค่ะครับค่ะแล้วพบกับรักลูก The Expert Talk ได้ทุกวันพฤหัสบดีที่1 2และ3ของทุกเดือนนะคะสวัสดีค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotifyและ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ